นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้เป็นช่วงที่ใครหลายๆคนต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดความพร้อมทั้งรถและคนขับถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยวันนี้ Car of No จึงมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเช็ครถ5ข้อเพื่อความพร้อมของรถและคนขับในการเดินทางไกลในอีกไม่กี่เดือนนี้เช็คความพร้อม5ข้อก่อนขับรถเดินทางไกลในช่วงเทศกาลปีใหม่1. เช็คของเหลวและเครื่องยนต์ก่อนการเดินทางไกลควรเช็คระดับของเหลวต่างๆในห้องเครื่องยนต์ประกอบไปด้วยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์น้ำหล่อเย็นและน้ำฉีดกระจกและควรเช็คสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้นต้องไม่มีน้ำมันรั่วซึมจากเครื่องยนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการเดินทางได้ 2. เช็คสภาพยางรถยนต์และลมยางรวมถึงล้อแม็กยางและล้อรถยนต์เป็นชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลาควรเช็คสภาพยางว่ายังมีดอกยางเหลืออยู่เนื้อยางยังคงนิ่มไม่แข็งไม่มีการปูดบวมหรือปริแตกของยางและควรเช็คระดับลมยางให้เหมาะสมก่อนเดินทางทุกครั้งหากมีผู้โดยสารและสัมภาระเต็มคันควรเพิ่มแรงดันลมยางล้อหลังตามที่ระบุไว้ในรถแต่ละรุ่นด้วยทั้งนี้ควรเช็คล้อแม็กด้วยว่ามีรอยแตกร้าวหรือมีความเสียหายตรงไหนหรือเปล่า 3. เช็คยางอะไหล่ต้องพร้อมล้ออะไหล่เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กับล้อหลักที่ใช้งานอยู่เพราะเราไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างควรเช็คลมยางของล้ออะไหล่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอหากรถของคุณไม่มีล้ออะไหล่แต่ใช้ชุดซ่อมยางฉุกเฉินแทนก็ควรเช็คว่าอุปกรณ์ยังครบหรือขาดอะไรหรือไม่และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ 4. เตรียมเส้นทางก่อนออกเดินทางเพื่อการหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัดควรตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้งและควรศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงรถติดล่วงหน้าเพื่อหลีกหนีจราจรติดขัดนอกจากนี้การตั้งค่าระบบนำทางไม่ควรเลือกเส้นทางแบบสั้นที่สุดเพราะระบบอาจจะพาไปยังถนนรองที่มีสภาพไม่ดีไม่เหมาะสมกับการขับขี่และ 5. เช็คความพร้อมของผู้ขับขี่ผู้ขับขี่ต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนออกเดินทางหยุดแวะพักเป็นระยะเมื่อรู้สึกอ่อนเพลียรวมถึงใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารในขณะขับขี่ด้วยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ของเพื่อนๆเดินทางได้อย่างปลอดภัยสบายหายห่วงยิ่งขึ้นครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับWe'll be right back.
็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่